Ferrari และรถสปอร์ตในสไตล์ GT นั้นถือว่าเป็นของคู่กันมากๆนะครับ Ferrari มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการสร้างรถในสไตล์ GT ง่ายๆว่า Grand Touring นั่นเองนะครับคือวิ่งทางยาวๆไปไกลๆโดยคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถสปอร์ตเอาไว้ซึ่งสำหรับเจ้า Portofino นั้นไม่ใช่แค่ GT ธรรมดาเพราะเขาเป็น GT ที่เปิดหลังคาได้ตัวนี้เปิดตัวในตลาดโลกมาตั้งแต่ปี2017แล้วและผ่านการเวลามาประมาณ 3-4 ปีถึงเวลาของการที่เขาจะ Minor Change และกระตุ้นความสดใหม่จึงกลายมาเป็น Portofino M Portofino M นั้นเปิดตัวด้วยราคา 21,840,000 บาทนะครับขยับขึ้นมาจากตัว Portofino เดิมประมาณ2ล้านบาทอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะส่วนราคาจบสุดท้ายขึ้นอยู่กับออปชันที่คุณจะใส่เข้าไปนะครับสำหรับคันที่เห็นอยู่นี่มีออปชันเสริมหลายรายการอยู่เหมือนกันนะครับส่วนความเปลี่ยนแปลงของ Portofino M กับ Portofino เดิมนะฮะก็คือในส่วนของตัวชุดทางด้านหน้านี่ฮะนี่เลยครับมีช่องดักลมเพิ่มเข้ามาตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้รถนั้นมีสมรรถนะที่ลู่ลมมากขึ้นนะครับขณะที่ตัวเครื่องยนต์มีการปรับเพิ่มแรงม้าขึ้นมา20แรงม้าครับจากเดิม600แรงม้าปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น620ส่วนแรงบิดเท่าเดิมนะครับ760นิวตันเมตรและแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมานี้มาจากการทำอะไรมาจากการเปลี่ยนเกียร์ครับเกียร์ชุดเดิมนั้นเป็นแบบ Dual Cut 7 Speed แต่ว่าชุดใหม่เนี่ยเป็น Dual Cut 8 Speed นะครับสำหรับอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือการเพิ่มโหมดในการขับขี่เข้ามานะครับจากเดิมเนี่ยมีแค่เพียงแค่3โหมดเพิ่มเป็น5โหมดเพิ่มอะไรเข้ามาบ้าง Wet Mode และ Race Mode ส่วน Comfort Sport และ ESC Off ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ Portofino M นั้นมาพร้อมกับทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของตัวล้อนะครับมีให้เลือกได้4ลายจากเดิมเนี่ยมีแค่ลายเดียวนะครับส่วนคาลิเปอร์เบรกท่านก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะเป็นสีอะไรอย่างไรแต่ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานจะเป็นสีดำด้านนะครับอยากได้สีแดงแบบนี้จ่ายเพิ่ม 120,000 บาทนะครับขณะที่ตัวออปชันในส่วนของชุดสปอยเลอร์ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งคันนะครับด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังสปอยเลอร์ทางด้านหลังนี่ฮะออกแบบดีไซน์ใหม่ยื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับออกมาเพื่อหลักอากาศพลศาสตร์ล้วนๆเลยครับมาพร้อมกับดิฟยูเซอร์แบบนี้นะฮะนี่เลยเทคโนโลยีจากสนามแข่งแท้ๆในส่วนของตัวท่อไอเสียก็มีการปรับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยื่นออกมาจากเดิมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ข้างในและเหนือสิ่งใดมีการปรับเสียงครับเสียงจากเดิมเนี่ยดุดันแล้วอันนี้เขาทำให้ดุดันยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนชุดสไปเลอร์ที่เห็นอยู่นี่ฮะเป็นคาร์บอนเคฟลาร์จ่ายเพิ่ม2ล้านกว่าบาทนะครับส่วน2ล้านเท่าไหร่เป๊ะๆเนี่ยมาคุยกับเขาดูแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติไม่ต้องจ่ายนะสีจะเป็นสีเดียวกับตัวทางด้านหลังนี่ครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆกับการดีไซน์ของ Portofino นั่นคือในส่วนของชุดนี้ฮะชุดฝาท้ายครับนี่ครับนี่มันเป็นฝาท้ายแบบเปิดเต็มนะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บของได้ง่ายๆส่วนที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นี่สำคัญมากนะครับเวลาเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีตัวนี้เปิดเอาไว้อย่างนี้คลุมอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเวลาที่เราเปิดหลังคาจะถูกกลับมาซ่อนไว้ตรงนี้ถ้าไม่มีตัวนี้หรือท่านวางของดันตรงนี้มากเกินไปหลังคาอาจจะได้รับความเสียหายได้ในกรณีที่ท่านเปิดหลังคานี่ภายในของ Portofino M นั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว Portofino เดิมนะครับพวงมาลัยเป็นอนาล็อกเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วสำหรับ Ferrari นะครับกุญแจเหมือนเดิมก็นี่ก็รุ่นสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนะครับมาหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับระบบความบันเทิงระบบเครื่องเสียงมาจาก JBL นะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูเอาละเฮ้ยเสียงท่อโคตรดุเลยโห
มาเดี๋ยวจะเปิดหลังคาให้ดูครับ14วินาทีเท่านั้นนี่ฮะนี่ครับค่อยๆเปิดแล้วหลังคาใช้เวลาประมาณ14วินาทีครับและวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถที่จะเปิดและปิดหลังคาได้นะครับนี่เรียบร้อยอ่ะโชว์ปิดอีกครั้งตะกี้เป็นการเร่งรอบตอนที่เราสตาร์ทนะครับรอบจะอยู่ประมาณเกือบ 2,000 แต่ตอนนี้ระบบอุ่นเครื่องเรียบร้อยแล้วรอบคงที่อยู่ที่ประมาณ800รอบนะครับเรียบร้อยขออนุญาตปิดดับเครื่องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไอเสียจะลมผมเสียชีวิตได้นะครับอ่ะข้อมูลคร่าวๆสำหรับเบื้องต้นของ Portofino M ก็เป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองขับกันดูครับท่านผู้ชมเป็นยังไงวันนี้มีให้ลองด้วยเล่าสเปคกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นเครื่อง 3.9 ลิตร V8 นะครับก็เป็นเครื่องที่ได้รับรางวัล Engine of the Year 4ปีซ้อนนะครับกำลังสูงสุดอย่างที่เรียนไปฮะ620แรงม้าได้เพิ่มมา20แรงม้านะครับทำให้อัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียง 3.5 วินาทีเท่านั้นนะครับแต่เราจะไม่ได้ทำให้คุณดูนะคือข้อดีของ Portofino เนี่ยมันเป็นรถที่คุณสามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับเขาออกแบบเขาดีไซน์มาเพื่อให้คุณสามารถใช้ซุปเปอร์คาร์ได้อย่างสะดวกสบายได้ง่ายนะครับเช่นเดียวกับตัวโลมานั้นหลังคาเปิดไม่ได้เทคโนโลยีอาจจะใหม่กว่านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่บุกเบิกของ Ferrari ในการที่ทำให้ Ferrari นั้นสามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับคันนี้เป็นรุ่นแรกที่ใช้พวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับนี่ฮะตัวรถเองไม่ได้ขับอยู่ในห้องโดยสารแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกใหญ่แต่ประการใดนะครับก็ขับง่ายๆทัศนวิสัยค่อนข้างดีมากนะครับเสียงท่อที่เขาบอกว่าปรับมาใหม่ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกได้เลยว่าเสียงแตกต่างจากเดิมแล้วก็คำรามดุดันมากขึ้นอ่ะและถ้าเราจอดติดไฟแดงอย่างนี้จะปลดเกียร์ว่างทำยังไงต้องตบ2อันพร้อมกันนะครับตบ pattern shift 2อันพร้อมกันแล้วมันจะปรับเป็นเกียร์ว่างให้แต่เวลาถ้าจอดปุ๊บก็จอดท่านี้เลยฮะแล้วถ้าดับเครื่องมันก็จะกลายเป็น T ให้นะครับส่วนเกียร์ถอยหลังทำยังไงเกียร์ถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับให้กดตัว R นะครับเสียวที่สุดในมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียบร้อยออกมาแล้วครับโอ้โหตาเร่งเรียบรื่นดีจังเฮ้ยช่วงล่างดีเลยครับมาเจอกับถนนเมืองไทยนี่เจอหลุมเจอฝาท่อผมว่าโอเคอยู่นะไม่เด้งจนแบบไตไส้พุงครับถือว่าเก็บได้ดีดินิดนึงเมื่อมีถนนแล้วก็ขอให้มันดึงสักหน่อยนะครับช่วงนี้ถนนก่อสร้างด้วยเฮ้ยระบบรองรับแรงสะเทือนนี่ถือผมว่าทำได้ดีมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับการเป็นรถสปอร์ตในสไตล์ซุปเปอร์คาร์นะตัวนี้นี่ดูดซับแรงสะเทือนได้เยอะมากครับขับสบายอ่ะได้เวลาพาทิตย์มาเราก็ขออนุญาตเปิดหลังคาสักนิดนึงคันนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะเปิดหลังคาขณะขับขี่ได้นะครับเอาล่ะโอ้โหเปิดหลังคาปุ๊บเสียงนี่เต็มๆจริงๆเวลาขับรถเปิดประทุนเนี่ยฮะแล้วเราเปิดหลังคาแล้วเนี่ยกระจกควรจะ
ที่ควรจะปิดอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับเพื่อกันลมกันลมที่เวลาเข้ามาจะมันจะตีหน้าเราเนี่ยฮะอันนี้มีกระจกตัวนี้จะช่วยได้นะครับแน่นอนคนต้องอยากรู้ว่าขับรถเปิดประทุนขณะฝนตกไม่เปียกหรอถ้าขับด้วยความเร็วมันขึ้นอยู่กับปริมาณฝนถ้าฝนไม่เยอะคุณสามารถที่จะขับแบบนี้โดยที่ฝนไม่เปียกเลยนะครับผมลองมาแล้วไม่ต้องแปลกใจผมลองมาแล้วแต่ไม่ได้มีภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตโหมดเรสเอาละเดี๋ยวขอลองโหมดเรสนะครับตะกี้จากโหมดคอมฟอร์ตนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหมดเรสแล้วนะเปิดประทุนด้วยเสียงท่อเปลี่ยนเลยครับท่านผู้ชมช่วงล่างนี่ฮะแข็งขึ้นมาทันทีเลยแข็งแบบชัดเจนมากท่านผู้ชมอันนี้เหมาะกับการอยู่ในสนามแข่งถ้าแข็งแบบนี้นะตะกี้เจอหลุมเจอรอยต่อนี่ชัดๆเฮ้ยขออภัยทดลองแต่นิดนึงเราอยากซิ่งนะแต่เราซิ่งไม่ได้ด้วยสภาพการจราจรที่มีแบบนี้เกียร์เป็นแพดเดิลชิปก็ดีอย่างนี้แหละครับโอ้โหโหว้าวเกาะโค้งดีงามมากชอบ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 4 3 2ไฟเขียวแล้วกระชากให้ดูนิดนึงแล้วกันครับถ้าถามผมว่าพอร์โตฟิโน่น่าซื้อน่าคบหาไหมผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับความแรงเขาอาจจะเทียบไม่ได้กับ F8แต่ถ้าความสบายความง่ายในการขับขี่ใช่คันนี้แหละคือเฟอร์รี่ที่คุณสามารถใช้งานมันได้ทุกวันเหนือสิ่งอื่นใดระบบหลังคาเปิดปิดแบบนี้ทำให้คุณสามารถใช้ได้หลากหลายมากนะครับบอกเลยว่า21,840,000 บาทนั้นจ่ายได้ซื้อได้